อย่าไปทักทายกับเสียสันนะนี่คือเสียสันคนโคกรถไถทองคำนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงนะนี่ถ้าใครไม่เห็นนี่สายทำมาหากินนะครับทำมาหากินเดี๋ยวไม่เก็บหากินนี่ทำไม่ออกต้องสายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงอีกคันนึงซึ่งเป็นรถไถดัดแปลง 4Win นะฮะสั่งทํามาจากร้านรถตักไถประดิษฐ์ที่บ้านภูเขาขามอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญนะครับร้านตรงนั้นผมเคยไปถ่ายมาแล้วนะครับตอนที่ผมไปรีวิวช่วงทัวร์อีสานนะฮะกลับไปดูย้อนหลังได้คันนี้ครับทำมาจากที่นั่นนะฮะแล้วคันนี้เป็นรถพิเศษนะฮะเป็นรถของยูทูบเบอร์ชื่อดังของเมืองพิจิตรนะฮะสองคนวันนี้ผมได้มาพบกับยูทูบเบอร์ชื่อดังทั้งสองคนนะฮะก็เสียเอพี่เอนะฮะต้องเรียกว่าพี่เอไม่ใช่เสียพี่เอไม่ใช่เสียนะฮะเสียนี่มีคนเดียวคือเสียสันเสียสันแต่พี่เอนี่เขาไม่ได้เป็นเสียนะต้องให้เรียกพี่เอนะแต่เสียสันเสียสันคนโคกรถไถทองคำนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคนโคกรถไถทองคำนะนี่ก็คือรถคันที่เสียสันสั่งทำมาจากที่ภูเขาขามนะฮะวันนี้ผมมาเยี่ยมเยียนนะต้องบอกว่ามาคารวะนะฮะต้องถือว่าถ้าในยูทูบเบอร์นี่ก็ถือว่าเป็นมือใหม่นะฮะต้องมาคารวะรุ่นพี่มาสิทธิ์พี่นะคารวะสิทธิ์พี่ตอนนี้อยู่ข้างหลังผมนะหลายๆคนผมเชื่อเลยว่าอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเสียสันนะฮะเพราะว่าเสียสันคือเขามีความหล่อของเขาแหละแต่เขาไม่อยากจะโชว์ตัวนะ เขามีความหล่อแต่เขาไม่อยากจะโชว์ตัววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมนะว่ารถไถดัดแปลงที่ทำมาเนี่ยจะมีรูปทรงเป็นยังไงนะแล้วก็เขาก็เอามาเพิ่มเติมอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชมรายละเอียดอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับจะได้หาคลิปดีๆมาป้อนให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบต่อเนื่องทั่วทุกสารทิศนะครับถ้าพัดพลคนรากหญ้ารู้พัดพลจะไปถ่ายทำมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับไปเลย1 2 3 come onท่านผู้ชมครับก็อย่าไปทักทายกับเสียสันนะนี่คือเสียสันคนโคกรถไถทองคำนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงนะนี่ถ้าใครไม่เคยเห็นตัวจริงๆผมเคยมีผมมี FC อยู่ที่เชียงใหม่นะครับพ่อหลวงวินแกบอกว่าแกไม่เคยเห็นหน้าตาของคนโคกหรือว่ารถเสียสันเลยนะเสียสันนี่มี2ช่องนะเสียสันแล้วก็คนโคกรถไถทองคำนะครับเป็นคนเดียวกันนะนี่ก็คือนี่คือสีสันสวัสดีครับเสียครับนี่นี่เสียอันนี้พี่เอครับนี่เดี๋ยวพี่เออันนี้สายทำมาหากินนะครับทำมาหากินอย่างเดียวไม่เก็บหากินนี่เช้าไม่ออกต้องสายเนี่ยดูเลยวันนี้มาเที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเที่ยงแล้วแล้วก็ห้าโมงคือตอนเช้านี่คือมันแห้งเรื่องไงมันน่าจะแห้งหลายสายค่อยออกไปทำมาหากินนะไม่เก็บแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ที่หลังวันนี้ผมจะมาชมเนาะเสียรถเสียสันเพราะว่าผมรีวิวไปเสียไปคอมเมนต์บอกว่าลองมารีวิวรถให้หน่อยผมก็บอกว่าโอ้โหเคยเห็นตอนแรกที่เอาลงมาจากรถของช่างหน่วยที่เอามาส่งเครื่องไม่ใช่เป็นเครื่องแบบนี้แล้วมาเปลี่ยนเครื่องเป็นอย่างนี้โอ้โหนี่ถ้าจำได้เนาะรถไทยแลนด์ซิ่งที่อยู่อุตรดิตถ์ที่ไปถ่ายกันอะไทย160แต่เป็นรุ่นเก่าเนาะอันนี้แรงกว่าเท่าเดิมแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับรุ่นใหม่ไม่ถ้าได้ไปใส่รถไถผมนี่น่าจะเจ๋วเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ครับโดยเฉพาะเครื่องเท่าไหร่ครับพี่63นะ62ประมาณ62อ๋อ62ก็จําไม่ได้ไม่เอี่ยมเลยนะ62500นะโครงนี่ก็เป็นโครงตานก NT141ครับ NT141 4เกียร์โอ้โหเท่าไหร่นะกี่หมื่นน่าจะประมาณ40,000แล้วพี่
40,000 40,000ไอ้นี่ 60,000 2อย่างก็แสนนึงละ2อย่างก็แสนเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วยางนี่นี่ยางนี่ตราปืนใหญ่เส้นละ 4,000 ประมาณนั้นนะครับ2เส้นก็ 8,000 ครับกระทะนี่อีกคู่ละคู่ 3,000 ถ้าซื้อนะคู่ 3,000 เนาะแต่นี้จะซื้อซื้อสปอนเซอร์ยังไงเดี๋ยวเราโฆษณาให้หน่อยกระทะนี่เป็นของอะไรนะเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยโฆษณาให้ลูกทิพย์หน่อยนี่นี่ร้านลูกทิพย์ยางเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันนี่เนี่ยเผื่อจะได้ของฟรีเขาบ้างแล้วก็ยานะครับเป็นยางปืนใหญ่เหมือนกันเนาะขอบ14อันนี้ไม่ใช่เป็นใหญ่ต่ออะไรไม่ดูเป็นน้อยด้านหลบด้านหลบปิดไว้ด้านหลบด้านหลบเองกดด้านหลบไม่ได้นี่ฮะนี่นี่นี่อันนี้คือโฟวินนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นนะโฟวินใช้เหมือนกันฮะผมของช่างหน่วยที่ผมไปรีวิวมาที่ร้านนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดพะเยานะฮะเดี๋ยวผมจะแปลงเป็นระบบเกียร์ฝากอยู่ปะเกียร์ฝากครับจะเอาเป็นแบบพวกสโลว์แล้วมาใส่อ๋อใส่เขาเรียกเกียร์กลางเนาะใช่จะได้ไม่ต้องใส่ตรงนี้นะร้อยน็อตเอาต่อใส่เอาตรงนั้นเลยถ้าใส่เกียร์กลางมันปิ้งเข้าปะอ้อยได้เลยนะเพราะรถอ้อยก็ชอบใช้กันสมัยก่อนนะอันนี้ถอดสลักออกนะครับเนี่ยถ้าถอดสลักออกนี่สามารถวิ่งได้2ล้อถ้าใส่สลักก็สามารถวิ่งได้4ล้อนะฮะสตาร์ทเมื่อกี้ผมเห็นได้ยินเสียงสตาร์ทพอสมควรเหมือนกันอะไรครับนี่รุ่นดันไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะมีรถออกนะรันหลบซะหน่อยโอ้โหนี่ก็เป็นสปริงฮะสปริงตัวยืดหยุ่นนี่ทดลองถ่ายมายังครับถ่ายมาเยอะแล้วนะพี่ถ่ายมาเยอะแล้วอยู่มาบ้านแล้วมาถ่ายแล้วครับแล้วตอนนี้จะไปลงน้ำตรงไหนได้ตรงวันนี้นี่แหละใกล้ๆตรงนี้นะลุยน้ำเลยนะครับถ้าจมก็ไม่เป็นไรเราถ่ายมีไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่าอยากถ่ายน้ำให้ดูสักครั้งว่าทุกทีนะผมถ่ายแบบสเปะสปะไร้สาระประมาณนี้ถ่ายมั่วไถ่หมดแต่ว่าแพงมันมีแต่แบบลกๆมีแต่หญ้าแต่เยอะมันถ่ายไม่ได้หรอกรถตรงนี้ขนาดรถใหญ่ถ่ายไม่ได้เลยใช่ใช่ต้องตัดก่อนต้องหาแพงที่มันดีๆอ่ะเราจะได้มาดูผมดีๆว่าต้องหาว่าผมไม่มีสาระเอาสาระบ้างเนี่ยจริงๆนะถ้าอย่างที่เพื่อนเสียบอกเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้ตรงไหนมันลกถอดอันนี้ออกเลยถ้าเอาไปดันไม่ได้ใส่เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้านำไปก่อนไอ้ตัวถ่ายก็ถ่ายไปเพราะว่ากำลังนี่เหลือเฟือแน่นอนเลยแล้ว60เนี่ยแต่เราก็ลงทุนอีกหน่อยหรือไงหรือไม่ก็เอาตัวนั้นก็ได้แหละตัวข้างตัดหันหน้าเข้าหากันเลยจริงๆอ่ะผมจะเอามาหยอดขอโทษผมไม่ได้เอามาถ่ายผมซื้อมาเปล่าประโยชน์หรือเปล่ามาเล่นๆทำคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไงใช่ผมซื้อมาทำงานแล้วช่วงนี้มันยังไม่หยอดครับมีนากี่มีข้าวโพดกี่ไร่ครับมาติดก็ไร่เนี่ยอ๋อทำจ้างได้หน่อยแล้วก็ไปรับจ้างรถอีกสักร้อยไร่อย่างนี้เนาะใช่ครับโอ้โหเห็นเครื่องแล้วติดอกติดใจนิ่นมูเล่หน้าอะไรเท่าไหร่เนี่ยหน้าห้าแล้วครับมันยังไวไปอยู่เราต้องหน้าหกดีกว่านะประมาณนั้นแหละหน้าหกนี่เอาไม่อยู่เลยเนาะแล้วก็โครงตานกด้วยมันโอ้โหประกอบกับเครื่องแล้วประกอบกับโครงเนี่ยโอ้โหเอาแบบเบรกไม่อยู่เลยวิ่งเฉียวเลยแล้วผมเห็นไปตอนไปถ่ายทำตอนที่รถแข่งกันแบบที่ในกลางนาเขาเป็นมหกรรมงานอะไรไปเหล็กเครื่องไม่จริงนะนี่แหละก็ว่างๆจากทำนาก็มาคลายคือหลังจากที่ทำนากันมาเหนื่อยเป็นปีแล้วก็เอามาผ่อนคลายกันบ้างแล้วก็มีรถกระบะติ้งอะไรไปมีตรงมิตติ้งมันเหมือนกันนั่นแหละมิตติ้งรถไถนะใช่ครับก็ถ้าจะรีวิวก็ท่านผู้ชมก็เคยเห็นมาหลายๆคลิปแล้วนะครับที่ผมไปรีวิวนะครับหลายๆคันแล้วสำหรับของรถไถค่ายรถตักไทยประดิษฐ์คันนี้นะครับเมื่อกี้ผมมาตอนแรกผมเห็นหลังคาจอดอยู่ครับถอดออกก่อนเพราะมันยังไม่เสร็จอ๋อต้องยึดตัวนี้ต้องทำทียึดดีๆถ้าเกิดมาวางไว้ตัวนี้เลยมันเป็นแต่มันจะแตกครับเดี๋ยวครับท่านผู้ชมผมเจาะติดใจเครื่องฮะติดใจเครื่องกับโครงฮะนี่ติดใจเครื่องกับโครงเอาเดี๋ยวเราไปทดลองถ่ายกันครับสาลิงไปแล้วเ
พลรากหญ้าพัดพลพลพลรากหญ้าเป็นมีช่อง YouTube ที่ท่านรับขอบริษัทติดตามให้ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบใจขอบใจด้วยนะไอ้เรื่องนี้กำลังใส่โฟระบบใส่โฟแบบแมนนวลครับอัตโนมืออัตโนมือแบบแมนนวลเลยไม่เป็นไรถ้าติดเดี๋ยวไปเอารถไถใหญ่มาดึงตอนนี้จะตั้งใจนะตอนนี้จะตั้งใจไถ่ขามาให้เกียร์ขาจัดไปจัดไปป่ามาทั้งทีดูดูตอนลงดูตอนลงยังมีไฮไลท์อะไรบ้างตอนลงยังมีไฮไลท์อะไรบ้างเอาแค่วิ่งโชว์กันได้ไหมไม่ต้องไถถ้าไถนั่นจะหล่มหรือเปล่าเอาแค่วิ่งโชว์หรือถ่ายโอ้เครื่อง160ครับท่านผู้ชมยันมา160ตัวใหม่ขับตรงๆขับตรงๆขับตรงๆเดี๋ยวมันเป๊ะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านเขาดูด้วยความแรงควงตานกแล้วก็คือเครื่องยันมา160ตัวใหม่โอ้โหถ้าเป็นเที่ยวธรรมดาได้ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่สายทำมาหากินสายทำมาหากินสายค่อยทำมาหากินนะตอนเช้านี่นอนก็บอกดีมากเลยดูขี้ดินนะขี้ดินพุ่งไงแต่เข้าดีนะนี่แต่เข้าดีใโอ้ดูว่าท่านผู้ชมนี่หญ้าสูงนะครับนี่หญ้าสูงนะฮะดูพี่เอสายทำอาหารกินนะสูงเท่าหัวเข่าเลยนะแต่ยังถ่ายเข้านะครับดินนี่จะเป็นดินเหนียวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนะเป็นดินเหนียวนะครับไม่มีดินทรายเลยฮะไม่มีดินทรายเลยเหนียวล้วนๆโอ้ใส่ได้เฉยเลยครับเครื่องแรงนะท่านผู้ชมไม่มีฟรีด้วยงานจะเข้าแล้วงานเข้าแล้วโอ้ยเขียนเลยงานงอกเดี๋ยวใส่โฟวันนี้ต้องใช้วิชาช่วยแล้วงานงอกเสียสันแล้วท่านผู้ชมนี่อภัทรพลมาช่วยดันใช่ไหมเนี่ยอภัทรพลมาช่วยเป็นงานงอกตายเอาไม่ได้ไม่ไ
โอ้มันไอ้ตรงนี้ไม่หมุนเลยรถติดสงสัยต้องจอดทิ้งไปนี่ละไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละน้ำไม่ได้ละไปละไปละตัวหางยกถูกแล้วไหมอ๋อมันค้ำมันค้ำตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันค้ำก็ด้านหลังดีกว่าลองด้านหลังนะครับมันจะขึ้นอ่ะก็ลองด้านหลังนะถอดได้ไหมพยายามเบรกใช่ไหมอ๋อถอดนี่เหรอไม่ถอดพยายามถอดถอดสลับนี่เหรอจะเอาดีๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีน้ำอย่างลองดันเดินหน้าไหมครับอ๋อถอดตรงนั้นออกใช่ไหมอ๋อไปเดินหน้าเอามาเลยไปอ่ะนี่วิธีต้องถอดพาหลังด้วยเปล่า